จริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำช้างพระโพธิสัตว์ที่เป็นช้างเผือกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังเรื่องราวของช้างเผือกพระโพธิสัตว์ก็มีอยู่ว่ามีนายพรานคนหนึ่งได้เดินหลงทางในป่าใหญ่คือออกไปล่าสัตว์แล้วก็หลงทางวนเวียนอยู่อย่างนั้นหลายวันอดข้าวอดอาหารร้องไห้ด้วยความกลัวตายปรากฏว่าขณะเดินร้องไห้ไปมาอยู่ในป่าใหญ่นั้นก็มีช้างเผือกเชือกหนึ่งมาพบเห็นเข้าก็เกิดความสงสารนายพรานก็ให้นายพรานนั้นขี่คอเพื่อที่จะนำไปส่งในทางสัญจรไปมาของผู้คนในขณะที่พรานอยู่บนคอช้างก็ได้ทำตำหนิกิ่งไม้ใบไม้เอาไว้ตลอดทางพอเห็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างเผือกแล้วก็มีงาที่สวยงามในใจของนายพรานก็มีความโลภอยู่ในใจแล้วพอออกจากป่ามาได้ก็กลับมาถึงบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วเมื่อพักผ่อนได้ดีแล้วก็ไปหาพ่อค้าที่ทำงาช้างขายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเอางาช้างมาขายพอตกลงกับพ่อค้าแล้วนายพรานก็กลับเข้าไปในทางเดิมที่ตนเองทำตำหนิเอาไว้ไปหาช้างเผือกในป่าไปขอช้างเผือกพระโพธิสัตว์ว่าของาเอาไปขายเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตเพราะว่าตนเองนั้นยากจนเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวช้างเผือกก็ให้นายพรานเมื่อนำงาช้างมาขายแล้วพอหมดเงินแล้วก็กลับไปอีกกลับไปของาช้างอีกช้างเผือกพระโพธิสัตว์ก็ให้งาช้างอีกปรากฏว่านายพรานคนนี้วนเวียนอยู่7ครั้งได้ในครั้งสุดท้ายเนี่ยงาเหลือลึกเข้าไปในปากของช้างนายพรานก็ยังไปขอกับช้างอีกช้างก็ให้นายพรานตัดงาช้างนายพรานพอได้รับอนุญาตจากช้างแล้วก็ขึ้นไปเหยียบปากช้างตัดเอางาช้างไปในครั้งสุดท้ายนี้ช้างพระโพธิสัตว์ก็มีความเจ็บปวดทรมานอย่างรุนแรงเพราะว่าการที่นายพรานไปตัดเอางาช้างลึกเข้าไปในปากก็ทำให้มีเลือดออกไหลนองพื้นไปหมดช้างก็เกิดทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าแต่ก็ทนเพื่อที่จะสร้างบารมีนั่นเองนายพรานเมื่อได้งาแล้วก็เดินออกจากที่นั้นไปแต่พอรับสายตาของช้างเท่านั้นไฟนรกจากอเวจีก็ลุกขึ้นดึงตัวของนายพรานลงไปรับกรรมในอเวจีมหานรกด้วยผลของการอกตัญญูของผ่านช้างนั่นเองลูกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งและเห็นเหตุการณ์โดยตลอดตั้งแต่นายพรานมาตัดงาช้างครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายก็เลยกล่าวขึ้นว่าถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดินแก่คนที่มีความอกตัญญูคิดหาแต่ช่องทางทำลายผู้อื่นเป็นประจำก็ไม่อาจจะให้ผู้ที่มีความอกตัญญูนั้นมีจิตยินดีได้ในชาติสุดท้ายนายพรานก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตอาลูกเทวดาได้เกิดมาเป็นพระสารีบุตรส่วนช้างเผือกก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าชาดกเรื่องนี้ให้กติธรรมที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีให้เลือดให้เนื้อกับผู้อื่นแต่ว่าไปให้กับคนอกตัญญูที่สุดแล้วคนอกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่น
แต่เขาก็ได้รับผลของกรรมก็คือไปตกนรกบกไหม้นั่นเองนี่แหละผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่สุดแล้วก็ได้ความทุกข์ทรมานในอเวจีมหานรกอย่างเช่นนายพรานคนนี้อาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะเป็นคติธรรมสอนใจเจริญพร